สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมกับทีมงานสาวลาวเฮาเนาะสบายดีสบายดีสบายดีน้องฝนน้องน้อยนะครับผมมื้อนี้สิพาเข้าเฮือนครัวเด้อพี่น้องเด้ออายุหากินแบบวิถีชีวิตชนบทบ้านเฮาเนาะมื้อนี้สิเฮ็ดหยังกินเนาะก้อยหอยก้อยหอยเด้อพี่น้องเด้อหอยอามาตะสายงมหอยทางนางมหอยทางนาเนาะโอ้หอยหลายเด้อนะครับผมบ้านนอกบ้านนาเฮานะครับผมเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ใส่ยาฆ่าหอยเนาะแม่นแล้วเพราะว่าเอาไว้อยู่ไว้กินนี่แหละครับผมเอ้ามื้อนี้เฮาสิมาเบิ่งน้องๆเพิ่นนะครับผมเฮ็ดอยู่แตงอยู่แตงกินเนาะว่าเพิ่นเฮ็ดกินเป็นบ่นะครับผมเฮ็ดเวียกเป็นบ่แบบใดแบบใดเนาะพี่น้องเนาะเอ้าตักใส่กระซามไว้ครัวเฮาพวกเลยสิเฮ็ดหยังก่อนน้องน้อยสิตักหอยใส่กระซามก่อนโอ้ตักหอยเนาะเอาพี่น้องเอ้ยก่อนชมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องๆเพื่อนเด้ออืมน้องน้อยน้องฝนนะครับผมโอ้เพื่อนซานแคมทงนะครับผมเสียงกบเสียงเครียดห้องเนาะแม่นแล้วกบกระหลายเลยเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินขี้ตะไฟเนาะแตงอยู่แตงกินแรงเด้อพี่น้องเด้อแล้วให้แล้วนาแล้วบ่พี่น้องเอ้ย FC เอ้ยเม้นมาทักทายหน่อยเด้ออยู่จังหวัดใดครับผมรับชมอยู่ประเทศใดเนาะทางยุโรปอเมริกาหรือว่าทางตะวันออกกลางเนาะเม้นมาทักทายอันออกกล่าวหน่อยเด้อพี่น้องเด้อคนเฮ็ดหยังขัวมะเพ็ดขัวมะเพ็ดโอ้ยโอ้ยตอนยามค่ำยามแรงครับผมคักบรรยากาศกบเขียดท้องนะครับผมหิมไห้หิมนานะครับผมบรรยากาศดีเนาะน้องฝนเนาะเสียงกบเสียงเขียดยุไห้ยุนาคือเก่านะครับผมพี่น้องเพชรใส่หอยหอยก่อนกลัวไม่ไหม้เนาะกลัวไม่ไหม้ต่ำมันที่หอมเนาะเอาฝนเด้อพี่น้องเด้อมันไหม้ไวเด้อเพชรนะถ้าเบิ่งน้องๆเพิ่นนะครับผมว่าเฮ็ดอาหารเป็นบ่นะครับผมร้อยหอยแกงหน่อไม้มื้อนี้แหละเนาะน้องน้อยเนาะร้านเฮาก็บ่มีหยังกินหลายนะครับผมบางเทื่อก็แกงเฮ็ดเนาะน้องน้อยน้อยหาคู่อยู่เด้อพี่น้องเด้อกูบ้าโทรมากะขอเงิน100นึงก็โอ้บ่โอดจักเทื่อกิงโหกูบ้าก็ดีน้องน้อยเนาะแม่นแล้ว500กะค่าอันสบู่ยาสีฟันกะเว้าสิโอดให้ละซื้อสมอยบ่อยากซื้อแหละเนาะน้องฝนน้องน้อยเนาะบ่บ่อยากซื้อแล้วมันมีแต่ขี้ตัวเนาะอันนี้แหละ FC ก็ดีเนาะสปอร์ตแน่บุบ่าวอยากคุยผู้สาวก็ดีพี่น้องเอ้ยอันนี้เว้าความซื่อเลยบ่บ่าวเด้คุยผู้สาวไปซื้อให้อยู่ให้กินได้ผู้สาวได้บ่แม่นว่ารวยว่าหยังดอกบุบ่าวก็ดีเนาะขอเงินซื้อไข่น้ำแพงน้ำใดนี่ก็ยังยากน้องน้อยเนาะเพิ่นมาแย่แล้วซื้อมาแย่มานั้นซื้อโอ้ยบ่อยากคุยนะแล้วบัดนี้เนาะบอกเนาะน้องน้อยคันว่ายังมาแย่มาเหาะเลยแม่ว่าขอเงินดําน้อยนี่ก็บ่ได้อ่ะต้องลงก็ได้โอ้สิคุยภาษาทั้งทีเนาะพี่น้องเอ้ยอันนี้เว้าตามชื่อเลยได้นี่ภาษาทั้งทีก็ต้องเป๊ะแน่หน่อยนึงนะก็บ่แม่นว่าสิเอาจังเพิ่นบ่แม่นเป๊ะดอกก็เลี้ยงแม่ย่าแม่ยิ่งเพิ่นนะครับผมสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะครับผมตามเพิ่นพาเฮ็ดนั่นแหละครับผมผู้บ่าวก็ซัพพอร์ตแน่หน่อยนึงเอาใจผู้สาวเนาะอยากได้ใจเขาเนาะสิได้หอยน้องน้อยบ้างเนาะยอมบ้างเนาะจะได้ผู้ชมบ้างเนาะโอ้หอยคักพี่น้องเอ้ยโอ้โหเพื่อสิตำแหลกอันนี้ตำมักพริกเนาะน้องฝนเนาะจ้า
น้องฝนนี่แม่ครัวนะครับผมมาจากเกาหลีเด้อพี่น้องเด้อเราเคยไปทำงานเกาหลีมาได้พี่น้องเอ้ยเป็นแม่ครัวเนาะน้องฝนเนาะหอยนั้นเพิ่นต้มแล้วครับผมจีมาเรียบร้อยเนาะคั้นแล้วบ่คั้นแล้วคั้นใส่หยังใส่มะนาวโอ้นึกว่าคั้นใส่มือซะดอกไปพี่น้องโอ้เริ่มจามแล้วพี่น้องเอ้ยคือบ่ปั้นเนาะโอ้ยโอ้พี่น้องเอ้ยเสียงมูดังเยอะกันตามบ่ไหวไผบ่จามเป็นปอบแล้วพี่น้องเอ้ยคือซอยหอบเลยแหละไผบ่ให้นี่ก็เป็นมันแนวมันเนาะอื้อหือน้ำมูกไหลล่ะตำมะเพ็ดจามไปนำเราได้จาม 3-4 เทื่อแล้วครับผมพี่น้องถ้าบ่จามนี่เป็นปอบนะครับเว้าดมมะเพ็ดเนาะแน่นอนพี่น้องกินข้าวแรงน้ำหยังเนาะกับหยังเนาะพี่น้องเอ้ยเน้นมาโอลมพูดคุยหน่อยเด้อพี่น้องเด้อจามอ่อนกี่โมงย้อยว่าบทสปอร์ตน้องน้อยมันบ่อยากคุยเลยนะพี่น้องเอ้ยให้เนาะให้แล้วทางนี้ให้แล้วบ่ให้แล้วทำมาเพ็ดตายละเสียบดังเสียบดังขนาดมันก็เป็นแค่นี้สิหัวไว้แล้วโอ้ยโอ้ยอย่าบ่บ่ไหวแล้วมันแห้งอ่ะลีบ้านนี้เฮาสิปรุงแล้วบัดนี้เด้อเริ่มก่อยแล้วบัดแฮะโอ้เริ่มก่อยแล้วมีมะนาวบ่น้องมีมีจ้ะถ้าบ่มีมะนาวใส่อย่างอื่นได้บ่จะได้คือกันเท่านั้นแหละใส่หยังหมดเดะโอ้บ่เดะกะเนาะใส่ใบใส่มักกี้ฮูดได้บ่บ่มักกี้ฮูดกลมๆนะบ่แม่นแนวบ่แม่นแนวมันเนาะถ้าใส่แบบบักที่หัวมันสีอ้อคิ้วคิ้วมันสีแบบแซ่เรียกเป็นยาสระผมเนาะทาซิมเนอะดีบักหน้าใส่ครับผมก้อยแรงๆแซ่บๆเด้อพี่น้องเด้อหอยนี่ก็เป็นหอยเก็บมาเองเนาะน้องน้อยน้องฝนหอยหยังหอยเชอรี่หอยเชอรี่แซ่บๆพี่น้องอยู่ให้อยู่นาคือเก่าเด้อพริกไทยเออหอยฝีมือน้องฝนผู้ช่วยกับน้องน้อยเฮาครับผมหอยซิมกินข้าวแรงนำกันนะครับผมพักกับมักแตกมอหันแหละเนาะเป็นอะไรรสชาติโอ้อยากให้ท่านผู้ชมมาชิมเด้อน้องฝนครับโอ้ยเห็นแล้วน้ำลายแตกนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมานั่งกินข้าวกันเด้อมื้อนี้เด้อมะนาวอยู อายุหากินแบบวิธีบ้านๆนี่แหละครับผมอาหารบ้านๆนี่แหละมันแซ่บเนาะแม่นแล้ว
นานที่จะเข้าเมืองเท่านึงเด้อพี่น้องเด้อบ้านมันอยู่ไกลเมืองเนาะอยู่ไกลตัวเมืองเป็นที่ไปลักชนบทบ้านนอกโอ้แสดงหมดเด้งเสือคันใส่เนาะเข้ามาบ้านครับนั่งกินนี่เลยเพื่อกำลังแต่งเครื่องแต่งเคียงนะครับผมพักหง่าเนาะน้องฝนเฮ็ดหยังนะหัวศีลหัวศีลศีลควายนะครับผมซื้อมาจากตลาดเนาะมะคูพี่น้องเอ้ยมะคูอันนี้ก็เลยหัวชุบแม่นเรียวแต่งเพิ่นนะครับผมพี่น้องแต่งกินกับเนาะร้อยหอยร้อยศีลเนาะพี่น้องเนาะได้แล้วบาดเลยนะลุกมาเด้อแล้วเลยเด้อปลาไปกินน้ำกันเดี๋ยวเขาจะไปกินอยู่วิวบรรยากาศงามๆแล้วเลยเด้อมาเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องก้อยหอยลาบมวงลาบมวงก้อยมวงก้อยมวงก้อยควายพี่น้องเอ้ยมามามากินข้าวกับบาดเด้อเด้อหิวเลยเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวน้ำเบาเด้อนครพนมเด้อบรรยากาศทั้งหลังวิวงามๆเด้อพี่น้องเด้ออืมแซ่บๆพี่น้องบ่ได้พื้นที่มันคับแคบเด้อพี่น้องเนาะจะไปเบิ่งหันมุมพอดีบ่ให้พี่น้องเบิ่งครับผมเอาพี่น้องเอ้ยมากินข้าวน้ำเบาเด้อนครพนมนะครับผมกับทีมงานเฮานะครับผมสาวลาวน้องน้อยน้องฝนนะครับผมอย่าลืมเป็นกำลังใจให้สาวๆเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเอ้าเดิมหิวเลยได้พี่น้องเอ้ยอือเห็นเพิ่นเฮ็ดมาตั้งนานแล้วก็น้ำลายแตกลายแตกเด้อพี่น้องเด้ออืมมากินข้าวนำกันเด้อปลอดภัยกินไปนำคุยไปนำเนาะพี่น้องเนาะอือแซ่บนำซีมือคนเด้อครับบ่เฮ็ดนำกันหั่นล่ะเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยครับนี่ไงปลอดภัยมีปลากระป๋องอ่ะมากินอ้างครับผู้ชมนะผมกินข้าวห่วมผ้าเนาะอืมเฮ็ดบุญห่วมสาพี่น้องเอ้ยก้อยหอยนาบ้านเฮาเขาเอ่ยว่าหอยแดงอย่าลืมนะครับผมสนับสนุนเป็นสมาชิก2เด้อกดที่ปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมเดือนหนึ่ง150บาท200แล้วแต่ระดับเด้อพี่น้องเด้อมักเกลือแก่ล่ะที่เฮาขอความอนุเคราะห์ในเพื่ออย่างเพื่อค่าน้ำมงน้ำมันนะครับผมค่าอาหารการกินนี่แหละเอามาดำเนินงานนะครับผมมาถ่ายคลิปให้เบิ่งเด้อเฮาต้องใช้เงินนะครับผมกดสมัครหรือว่าสนับสนุนทีมงานได้เด้อพี่น้องเด้อมันมีหม่องให้กดอยู่นะครับผมสมัครสมาชิกเนาะน้องฝนเนาะมันมีแบบรายเดือนนะครับผมเดือนละ100เดือนละ50บาทก็มีนะครับผมแล้วแต่ระดับนะครับผม
ช่วยเหลือกันเนาะเฮาสิหาท่ายภาพหาท่ายบรรยากาศมาให้เบิ่งนะครับผมถ้าขาดแคลนปัจจัยเฮากับบ่มีกำลังที่สิไปถ่ายทำเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่า2กับบ่าวเด้กับน้องฝนนี่ก็ยังน้อยอยู่นะครับผมบ่ได้แม่น2ใหญ่คือเพิ่นนะครับผมยังขาดทุนนะครับพี่น้องแม่นบ่น้องฝนค่ะค่ะกินอยู่หิวมื้อนี้ถือว่าได้พบปะได้พูดคุยกันเด้อพี่น้องเด้ออืมอายุหากินแบบบ้านๆเฮานะครับผมนอนลงฝนหอยเมนูใหญ่ๆหอยน้อยใหญ่เออหอยบ้านน้องถาให้น้อยใหญ่มื้อหน้าเฮาจังพบน้องถาน้องถาค่าดำหน้าเด้อพี่น้องเด้อน้องถาน่ะค่าดำหน้าเฮ็ดเวียกอยู่อดใจรอเด้อเพิ่นสิพาไปการปลูกการป่าการเขียดการหอยการกระปูเนาะน้องฝนหอยเจ้าคือหญ้าแท้กันก็บ่ฮู้นะหอยเจ้าคือหญ้าแท้ต้มดนโพดบ่จักมันเป็นหนึ่งๆหนังๆเป็นได้ผู้พี่น้องส่วนมันนั้นยังสุดคือโตบ่ใหญ่ปานใดเอาต้มผึ่งมันสามารถกินแซ่บๆคุยหลายๆให้ผู้ชมเบิ่งเนาะไม่กินซอยจุเนาะกินซอยจุบรรยากาศดีครับผมพี่น้องเย็นบรรยากาศช่วงนี้เย็นลมกำลังมาฝนตกมะเขือมือหน้าไปพ้อกันพุ่นละอาจารย์แม็กพุ่นละลุงแม็กรอตลาดตะลีอาจารย์ปีเตอร์พุ่นละติดตามไว้ครับผมแซ่บบอกไว้สิกินข้าวมดติดนี่ระยะเด้อกินมื้อนี้พาน้องไปห้องให้เด้อน้องฝนให้ได้หยังให้ที่เบ้าบ่มาว้าวจะประจมหัวอื้อไข่นี่เด้อว่าสิบ่กินข้าวแรงกันนี่นะหาวใส่หาวใส่จนอิ่มบ่แม่นข้าวแรงนี่ข้าวเที่ยงน้องบ่กินข้าวเที่ยงพี่น้องแซ่บก้อยสินควายแซ่บอันนี้ก็ก้อยเมนูก้อยพี่น้องเอ้ยมันก็พักใช้ตำหุ่นตัวแซ่บนะพี่น้องน้ำลายไหลเลยเนาะพี่น้องเนาะมะเขือเก็บมาไม่แก่จนเหมือนเนาะเก็บมาแต่ให้แต่สวนมะเขือก็ดีแก่แต่มันกรอบอยู่ได้ล่ะมันแก่หมดแล้วพี่น้องสิหิวน้ำกะพอสำนี้เลยเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ถือว่าพบปะพูดคุยกันนะครับพอหอมปากหอมคอเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมมื้อนี้ขอฝากคำว่าสุขสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดี